ุภลัยลอฟรัชดาวงสว่างพร้อมเปิดขายช่วงต้นปีหน้าแล้วครับหลังจากผ่าน AAA เรียบร้อยแล้ว Snapshot Review วันนี้เราไปดูกันเลยว่าการกลับมาเปิดตัวใหม่ในครั้งนี้เนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากตอนที่ยังเป็นโครงการสุภลัยพาร์ครัชวิภากันบ้างครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับคอนโดเปิดใหม่จากค่ายสุภลัยเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างเงียบเหงาเลยครับเพราะผ่านมาทั้งปีเนี่ยทางค่ายสุภลัยเขาเพิ่งมีการเปิดตัวโครงการคอนโดไปแค่1โครงการเท่านั้นก็คือโครงการสุภลัยพรีเมียร์3เสนราชวัฒน์นะครับซึ่งในมุมมองผมเนี่ยการเปิดตัวคอนโดในแต่ละปีเนี่ยผมว่ามองจากค่ายสุภลัยเป็นคีย์อินดิเคเตอร์สำคัญก็ได้เลยนะครับเพราะว่าหากต้องการจะวัดระดับความร้อนแรงของตลาดคอนโดเนี่ยสุภลัยก็เป็นหนึ่งในเดเวลลอปเปอร์ที่มีการเปิดตัวโครงการคอนโดถี่แล้วทุกๆปีนะครับเรียกว่าเป็นมือวางอันดับต้นๆเลยของวงการขนาดสุภลัยยังเลือกที่จะไม่เปิดโครงการเนี่ยก็น่าจะมีน้อยรายมากที่จะกล้าเสี่ยงแทงสวนเปิดตัวโครงการนะครับถ้าหากว่าโครงการไหนไม่ได้มีการตั้ง strategy ตั้ง target segment positioning ที่มันเจ๋งจริงๆทำราคามาได้จริงๆเนี่ยนับว่าเป็นการยากที่จะเปิดตัวโครงการในช่วงปีนี้ครับแต่ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีแบบนี้เข้าใจว่าหลายๆคนคงจะได้มีโอกาสเห็นภาพของโครงการใหม่อย่างสุภลัยลอฟรัชดาวงสว่างที่ปรากฏโฉมตามสื่อต่างๆทั้งของสุภลัยเองแล้วก็ของพับลิเชอร์สังหารายอื่นนะครับซึ่งตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเขาต้องการจะเปิดตัวในปีนี้หรือเปล่าแต่ก็ไม่นะครับจากการสอบถามดูก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นการเปิดตัวในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าที่เขาจะต้องรอให้ห้องตัวอย่างโครงการสร้างเสร็จก่อนก็เป็นทิศทางที่สอดคล้องกันกับการเปิดตัวโครงการคอนโดใหม่ๆของเดเวลลอปเปอร์รายอื่นที่เขามีการเลื่อนจากไตรมาส3ไตรมาส4มาเป็นช่วงไตรมาส1ของปีหน้านั่นเองครับจะว่าไปแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการของสุภลัยที่ใช้เวลายาวนานมากๆเลยกว่าจะผ่าน AAA นะครับเดิมทีโครงการนี้ใช้ชื่อว่าสุภลัยพาร์ครัชวิภานะครับเริ่มมีการเปิดตัวไปราวๆในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2016นะครับก็นับไปนับมาก็ประมาณ5ปีกว่าแล้วนะครับจนหลายคนลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าโครงการนี้มันเสร็จไปแล้วหรือเขาเลิกทำไปแล้วหรือว่ายังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับแต่ไปประมาณเนี่ยต้องบอกว่าที่ผ่านมาสุภลัยเนี่ยเขาใช้เวลา5ปีกว่าๆในการที่จะไปคอมโพรไมซ์กับชุมชนรอบข้างในการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของ EIA นะครับเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากที่ EIA ได้รับการตอบรับแล้วก็ผ่านมาเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาคือเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการปรับแบบหลายอย่างมากๆเลยครับตอนแรกเลยเนี่ยโครงการเนี่ยเป็นรูปแบบของอาคารสูง30ชั้นนะครับแล้วก็ปรับมาเหลือ29ชั้นถอยมาเรื่อยๆเป็น25ชั้นบวกอาคารจอดรถ5ชั้นครึ่งแล้วก็ไปเป็น20ชั้นนะครับสุดท้ายแล้วก็มาจบตรงที่รูปแบบโครงการแบบปัจจุบันที่เราได้มีโอกาสเห็นในหน้าเว็บสุภาลัยนี่แหละครับก็คือเป็นรูปแบบที่เป็นอาคารสูง18ชั้น3อาคารมีการลดพื้นที่ FAR ลงมาค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะครับลดมากจนผ่าน AAA มาได้นะครับในที่สุดก็รู้สึกว่าเขาจะผ่าน AAA มาเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับเมื่อ AAA ผ่านแล้วก็รูปแบบโครงการเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับหน้าตาก็เปลี่ยนไปจำนวนชั้นก็เปลี่ยนไปในแง่ของแบรนดิ้งเนี่ยจึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับไม่ว่าเป็นองค์ประกอบในหน้า Identity อย่างโลโก้เองชื่อโครงการไปจนถึงคอนเซปต์โครงการและงานออกแบบนะครับด้วยการที่สุภลัยในช่วงหลังๆเนี่ยเขาเน้นในการขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่เป็นวัยเพิ่งเริ่มทำงานซึ่งเป็นกลุ่มที่สุภลัยเนี่ยเขาลุกตลาดมาตลอด 3-4 ปีให้หลังซึ่งผมเข้าไปลองดูลิสต์รายชื่อโครงการเนี่ยก็พบว่าโครงการภายใต้แบรนด์สุภลัยลอฟเนี่ยเขามีมากถึง7โครงการทีเดียวนะครับในช่วงนี้นับว่าเป็นแบรนด์ที่สุภลัยลุกทำตลาดมากๆพอๆกับแบรนด์อย่างสุภลัยซิตี้รีสอร์ทนั่นเองครับซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยโครงการสุภลัยลอฟรัชดาวงสว่างเนี่ยมีความน่าสนใจในระดับหนึ่งครับเพราะว่านี่คือคอนโดที่อยู่ในเซกเมนต์อีโคโนมีนะครับมีราคาที่ค่อนข้างจะแข่งขันได้ในตลาดปัจจุบันคือจากราคาที่เขาประกาศโฆษณานะคือผมคำนวณแล้วเนี่ยก็จะเริ่มตกราวๆตารางเมตรละ 60,000 บาทเท่าที่ทราบคือสตูดิโอของเขาเนี่ยจะมีขนาด28ตารางเมตรนะครับเขาขายในราคาเริ่มต้น 1.7 ล้านบาทนะครับก็มีการปรับราคาขึ้นนิดหน่อยจากช่วง5ปีที่แล้วนะครับคือ5ปีที่แล้วเนี่ยเป็นสตูดิโอขนาด 28.5 ตารางเมตรเหมือนกันมีพิกเลเยอร์นิดหน่อยแต่เขาขายในราคาเริ่มต้นที่ 1.44 ล้านบาทนะครับก็เมื่อรวมกับการที่ย่านรัชวิภาตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีโครงการคอนโดเปิดขายใหม่มานานมากแล้วนะครับขนาดคอนโดที่เปิดขายล่าสุดที่เขาสร้างเสร็จไปเมื่อ6ปีที่แล้วอ่ะอย่าง
นิชโมโนราชวิภาเนี่ยตอนนั้นราคาเริ่มนะถ้าจำไม่ผิดก็คืออยู่ที่ราวๆตารางเมตรละ 70,000 ถึง 90,000 บาทเลยครับก็ยิ่งทำให้เราเชื่อมั่นในระดับนึงว่าแก็บของราคาในย่านนี้ยังคงสามารถไปต่อได้ในแบบที่ยังไม่ชนเพดานง่ายๆครับในแง่ของทำเลตรงนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นช่วง5ปีที่แล้วเนี่ยทำเลเนี้ยจะเป็นช่วงทำเลที่มีจุดขายใหม่ๆก็คือมันเป็นทำเลที่มีจุดขึ้นลงทางด่วนใหม่นะครับซึ่งเป็นทางด่วนสีลัดวงแหวนรอบนอกมาตั้งอยู่ใกล้ๆโครงการถ้าผมจำไม่ผิดนี่เนี่ยเมื่อช่วง5ปีกว่าที่แล้วเนี่ยคุณเตได้มีการแถลงข่าวที่ไซต์โครงการนะเป็นการเปิดตัวพร้อมกับสุภาลัยซิตี้รีสอร์ทพระราม8เนี่ยเขาใช้จุดขายที่ว่าเอ๊มันนานมาแล้วนะที่คนพื้นที่ฝั่งทนกับฝั่งกรุงเทพเนี่ยมีการเชื่อมต่อทางด่วนแค่เส้นทางเดียวคือต้องไปลงด่วนดาวคะนองเท่านั้นแต่ณปัจจุบันเมื่อมันมีโครงการทางด่วนสีลาดวงแหวนรอบนอกมาเปิดเนี่ยทำให้โครงกรุงเทพเนี่ยสามารถมีทางเลือกในการขึ้นลงมากกว่าบริเวณดาวคะนองนะก็คือมาลงในย่านประชาชื่นบางซื่อตรงนี้ได้เลยนะครับประมาณว่าซื้อตรงนี้แหละจะกลับบ้านก็ง่ายโดยทางด่วนแล้วก็ยังประหยัดกว่าการไปซื้อคอนโดในย่านบางซื่อนะครับซึ่งตอนนี้คอนโดในย่านบางซื่อเนี่ยหาต่ำกว่าตารางเมตรละแสนค่อนข้างยากมากๆแล้วทำเลรัชดาวงสว่างเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดกึ่งกลางของหลายๆย่านมากๆเลยนะครับหลายคนที่ไม่คุ้นกิจกรรมย่านนี้คนมองว่านี่คือทำเลที่เป็นจุดผ่านไปยังย่านต่างๆได้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพซีกตะวันออกและก็ซีกตะวันตกนะครับโดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและสะพานพระราม7เนี่ยขั้นกลางเอาไว้นะครับตัวโครงการเนี่ยคืออยู่บนถนนใหญ่รัชดาภิเษกเลยแต่ต้องเข้าใจว่าถนนรัชดาภิเษกเนี่ยมันทำตัวเป็นถนนวงแหวนนะคือมันยาวมากๆหลายคนพูดถึงรัชดาก็ยังงงว่าเอ๊ะมันรัชดาช่วงไหนรัชดาช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงระหว่างแยกประชานุกูลกับแยกวงสว่างนะครับแล้วก็ยังเชื่อมต่อกับถนนสายหลักก็คือวิภาวดีรังสิตพหลโยธินลาดพร้าวประชาชื่นกรุงเทพนนทบุรีสะพานพระราม7งามวงวานแล้วก็แจ้งวัฒนะนับว่าเป็นทำเลที่สมบูรณ์แบบมากๆในการพักอาศัยแล้วก็เดินทางด้วยรถไปได้ง่ายมากๆเพราะมันเชื่อมต่อกับถนนหลายสายเนื่องจากการที่ถนนรัชดาเนี่ยทำตัวเป็นถนนวงแหวนรอบกรุงเทพเลยนะครับผมว่าคนใช้รถที่เดินทางข้ามไปมาระหว่างฝั่งทนบางซื่อประชาชื่นเนี่ยก็น่าชอบอยู่นะแล้วก็ยังใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงโดยสถานีที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็คือสถานีวงสว่างในระยะทางประมาณ 1.1 กิโลเมตรครับซึ่งคนที่อยู่คอนโดนี้เนี่ยเขาบอกว่าโครงการมีรถรับส่งให้ระหว่างสถานีไปที่ตัวคอนโดด้วยเช่นเดียวกันครับถือว่าสะดวกมากๆเลยถ้าใช้รถไฟฟ้านะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าสาเหตุที่ไม่ค่อยมีโครงการมาเปิดตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่าเป็นเพราะกระแสในการพัฒนาคอนโดติดรถไฟฟ้าที่ทุกดีเวลลอปเปอร์เนี่ยเขาพากันไปเกาะกระแสการพัฒนาคอนโดบริเวณที่ก่อสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งในมุมมองผมเนี่ยถ้าถามว่าช่วงไหนของสายสีม่วงที่มีโอกาสในการปิดการขายมากที่สุดก็เป็นช่วงต้นของสายสีม่วงนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ยังอยู่ในฝั่งกรุงเทพอยู่นะซึ่งคำจำกัดความของรถไฟฟ้าสายสีม่วงตอนต้นเนี่ยก็น่าเป็นสถานีที่อยู่ในเขตกรุงเทพตั้งแต่เตาปูนจนถึงสถานีวงสว่างนี่เองนะครับส่วนตอนกลางเนี่ยก็เป็นประมาณตั้งแต่ช่วงแยกติวานนท์ไปถึงสถานีสะพานพนังเกล้าแล้วก็ตอนปลายเนี่ยเริ่มตั้งแต่สถานีไซม้าไปสุดที่สถานีคลองบานไผ่นั่นเองครับส่วนสาเหตุที่ผมมองว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงสถานีวงสว่างเนี่ยมีโอกาสในการขายได้มากสุดเพราะว่าตัวทำเลวงสว่างเนี่ยเป็นถนนที่เชื่อมต่อไปยังรัชดาภิเษกสามารถวิ่งไปจรัญสนิทวงก็ได้นะครับแล้วก็วิ่งเข้ารัชวิภาเข้าวิภาวดีได้วิ่งตรงเข้าไปรัชโยธินเข้าบริโยธินได้แถมถ้าวิ่งยาวๆเนี่ยสามารถลากยาวไปถึง CBD พระราม9ได้เลยนะครับถ้าเราไม่ห่วงเรื่องรถติดนะด้วยการที่ทำเลตรงนี้เนี่ยมีความพิเศษในเรื่องการเดินทางนะครับจึงทำให้คอนโดในย่านนี้เริ่มที่จะประสบปัญหาเดียวในแบบคอนโดอื่นในย่านบางซื่อนะก็คือมีราคาที่สูงมากถามว่าบางซื่อเนี่ยใครๆก็อยากอยู่แหละแต่มันมีน้อยคนที่จะซื้อได้นะเพราะด้วยทิศทางในการพัฒนารถไฟฟ้าก็ประกอบกับทำเลตรงนั้นเองเนี่ยเป็นทำเลที่ดินราคาแพงอ่ะทำให้เวลาขายคอนโดเนี่ยทำให้มีราคาที่สูงมากๆเกินกว่าตารางเมตรละแสนการกลับมาในครั้งนี้ของสุภาลัยลอฟท์รัชดาวงสว่างเนี่ยผมมองว่าเป็นการกลับมาในจังหวะที่ถูกที่ถูกเวลามากๆเลยนะครับเพราะว่าถูกที่คือเป็นช่วงที่มันไม่มีคอนโดใหม่มาเปิดเลยทั้งในฝั่งวงสว่างหรือในฝั่งรัชวิภาเองนะครับส่วนถูกเวลาก็ต้องเป็นจังหวะที่คนกรุงส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มมองหาตัวเลือกเป็นคอนโดที่มอบความคุ้มค่ามากกว่าคอนโดที่ติดรถไฟฟ้าที่เราเห็นกันเกลื่อนตลาดทั่วไปนั่นเองครับผมคิดว่าสุภาลัยลอฟท์รัชดาวงสว่างเนี่ยน่าจะเป็นคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมถึงเป็นโปรดักต์ที่มันทดแทนโคร
ครงการสารพัดคอนโดที่อยู่ในช่วงรถไฟฟ้าสถานีบางซื่อจนถึงรถไฟฟ้าสถานีวงสว่างได้ง่ายๆนะครับและเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากๆเพราะว่าทำเลตรงนั้นเนี่ยเขาขายกันตั้งต้นที่ราคาประมาณตารางเมตรละ 80,000 90,000 จนถึงแสนต้นไปแล้วนะครับแต่สำหรับสุภาลัยเนี่ยถ้าเรารองรับดูนะตั้งแต่สถานีวงสว่างเนี่ยมีคอนโดไปถึงตารางเมตรละแสนกว่าก็มีแต่สุภาลัยล็อบรัชดาวงสว่างเนี่ยเปิดตัวปึ้งมาตารางเมตรละ 60,000 นะครับถือว่าเป็นโครงการหนึ่งเดียวนะถ้าจะเอาเรื่องราคาเป็นตัวในการแข่งขันเนี่ยสุภาลัยนี่Cost Leadership นำมาเลยนะครับวกมาดูที่รายละเอียดของตัวโครงการกันบ้างนะครับตัวโครงการเนี่ยมีการปรับรายละเอียดไปเยอะพอสมควรนะครับจากเดิมที่มี30ชั้น2ทาวเวอร์มียูนิตพักอาศัย 1,664 ยูนิตพร้อมร้านค้าอีก8ยูนิตก็มาเป็นสูง18ชั้นรวมดาดฟ้าจำนวน1อาคาร3ทาวเวอร์นะครับมียูนิตพักอาศัยลดลงค่อนข้างเยอะนะลดลงเป็น 1,302 ยูนิตมีร้านค้า7ช็อตพร้อมที่จะลด 52% นะครับจากจำนวนยูนิตเนี่ยความหนาแน่นลดลงที่จอดลดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเขามีการยกพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยจากเดิมอยู่ในระดับชั้น3ชั้น4นะยกให้เป็นรูฟท็อปเป็นสกายฟาซิลิตี้บนชั้นดาดฟ้าของแต่ละอาคารเลยในคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันออกไปแต่ละตึกก็จะได้รับบรรยากาศของส่วนกลางที่แตกต่างกันออกไปนะครับจากเดิมที่อยู่บนชั้น4แล้วก็มีพื้นที่สีเขียวของโครงการเนี่ยรวมทั้งชั้นบนชั้นล่างรวมกว่า4ไร่นะครับทั้งหน้าโครงการหลังอาคารแล้วก็ชั้นบนคอนเซปต์หลักของโครงการเนี่ยจริงๆเขาใช้ธีมเป็นในเรียกภาษาอังกฤษว่า Highland Livelihood นะครับก็คือเหมือนกับเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตบนพื้นที่สูงนะครับโดยชั้นหนึ่งของโครงการเนี่ยถ้าเราดูจากภาพธีมนะเขาจะออกแบบให้เหมือนกับเป็นระดับพื้นดินหรือชั้นหินที่จะไล่ระดับสูงขึ้นไปเหนือบนพื้นดินเนี่ยจะเห็นว่าบริเวณโพเดียมเนี่ยเขาจะเน้นวัสดุกับเน้นโทนสีเนี่ยเป็นสีเข้มนะมีการใช้หินลายธรรมชาติเป็นหลักนะครับมีเป็นเรื่องของ vertical green garden ที่บริเวณโพเดียมด้วยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไล่สีอ่อนเฉดสีขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดของอาคารที่เปรียบเสมือนท้องฟ้าก้อนเมฆที่จะเน้นไปในโทนสีสว่างสีอ่อนให้มันดูแล้วสบายตานะครับชั้นหนึ่งจากภาพตีมเนี่ยจะเห็นว่าเขามีการลงช็อป 7-11 ไว้ด้วยนะถ้าเราซูมเดี๋ยวจะเห็นว่าชั้น1บริเวณที่เป็นอาคาร4ที่หน้าสุดเนี่ยจะมี 7-11 มาให้แล้วนะส่วนจุดเด่นของโครงการเนี่ยก็ต้องยกให้กับชั้น Sky Facility บนรูฟท็อปชั้น18เขาเนี่ยแหละครับคือ Sky Facility ของเขาเนี่ยเขาทำค่อนข้างมีคอนเซ็ปต์ที่เก๋มากๆนะที่ผ่านมาสุภาลัยเนี่ยเราเห็น Sky Facility เยอะแล้วแต่เขาจะไม่เชื่อมต่อกันโครงการเนี่ยเขาออกแบบให้เชื่อมต่อกับทั้ง3อาคารเลยนะครับโครงการเนี่ยเขาทำได้ค่อนข้างโดดเด่นกว่าที่อื่นนั่นคือจากที่ผ่านมาเนี่ยชั้นบน Sky Facility เราเห็นอะไรบ้างของสุภาลัยเนี่ยอย่างมากเราจะเห็นพวก Sky Lounge ที่จะออกแบบเหมือนกับเป็นจุดนั่งชมวิวเป็นห้องแอร์กึ่งๆกับเดินไปสวนได้นะครับแต่ที่นี่เนี่ยเขาจะเซตให้แต่ละอาคารเนี่ยมีฟังก์ชันในการใช้งานส่วนกลางที่แตกต่างออกไปนะครับสามารถใช้ Facility ได้ทุกอาคารโดยไม่ต้องลงมาชั้นล่างเพราะเขามีจุดเชื่อมทางเชื่อมให้เดินเชื่อมต่อเนื่องกันทั้ง3อาคารเลยนะครับแล้วก็คนที่อยู่อาคารไหนเนี่ยก็สามารถขึ้นไปใช้ facility ของแต่ละอาคารได้เลยจากลิฟต์ของห้องตัวเองชั้นตัวเองนะครับจนออกมาเป็นชวนคอนเซ็ปต์ที่ค่อนข้างผมว่าชวนฝันแหละว่า Love Mosphere อีกขั้นของบรรยากาศการใช้ชีวิตบนพื้นที่ส่วนกลางนะครับที่สำคัญคือโครงการนี้เนี่ยเขามีการยกสระว่ายน้ำไว้บนชั้นรูฟท็อปของอาคาร A นะครับซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่3ของสุภาลัยแล้วที่มีการนำเอาสระว่ายน้ำไว้บนชั้นรูฟท็อปนะครับต่อจากโครงการสุภาลัยพรีเมียร์3เสนและชวัฒน์พึ่งเปิดตัวไปแล้วก็โครงการที่กำลังสร้างอยู่อย่างสุภาลัยพาร์คสถานีแยกไฟฉายนั่นเองครับในส่วนของ Tower A ด้านในสุดของโครงการเลยเนี่ยก็จะมีสระว่ายน้ำยาว30เมตรนะยาวนะครับไม่ใช่ไม่ยาว30เมตรพร้อมสระเด็กเป็น Infinity Edge Pool แล้วก็มีสระน้ำเกลือมี Kids Zone แล้วก็มี Relaxing Pavilion นะครับไว้นั่งชมวิวพร้อมสระว่ายน้ำได้วิวชั้นที่8เนี่ยต้องบอกว่าตัวอาคารจะหันไปค่อนข้างไปทางฝั่งตะวันออกกับที่ตะวันตกนะแต่ว่ารอบโครงการเนี่ยไม่มีอาคารสูงก็จะได้วิวของการมองจาก Facility นี่ค่อนข้างเปิดโล่งกว่าอาคารใกล้เคียงโครงการอื่นๆนะครับ Tower B เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวฟิตเนสนะครับแล้วก็โคลิฟวิ่งสเปซแล้วก็มีโอ้อันนี้มีแบ็กยาร์ดการ์เด้นนะครับมีสวนไว้ปลูกพืชผักสวนครัวก็ใครอยากปลูกมาปลูกใครอยากจะไปเด็ดผักสวนครัวพวกพริกพวกกะเพราอะไรเนี่ยมาทานก็สามารถทานได้ง่ายๆนะครับส่วน Tower C เนี่ยเราเห็นใต้อาคารมีเซเว่นง่ายๆแล้วนะครับเดินเข้ามาก็เจอเซเว่นเลยแล้วก็ชั้นบนเนี่ยจะมีส่วนของโคเวิร์กิ่งสเปซแล้วก็มีในส่วนของ
จ็อกกิ้งแทร็กที่เชื่อมต่อทั้ง3ทาวเวอร์ความยาวรวมกันในส่วนจ็อกกิ้งแทร็กที่วิ่งเนี่ยรอบอาคารเนี่ยยาวมากถึง340เมตรเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างยาวนะวิ่งวนรอบก็คือเหนื่อยนะครับแล้วแต่ชอบแล้วกันว่าใครจะชอบอาคาร A อาคาร B หรืออาคาร C นะครับคนชอบอาคาร A ก็อาจจะชอบสระว่ายน้ำนะก็ขึ้นไปว่ายที่สระว่ายน้ำได้เลยนะครับคนชอบอาคาร C อาจชอบที่เดินจากโครงการใกล้หน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ละอาคารก็สามารถขึ้นไปใช้ facility ที่แตกต่างกันได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับก็ไม่ได้มีความแตกต่างในเชิงนัยยะนะสำหรับตัวอาคารมีการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางที่รองรับ New Normal Living นะครับก็คือมีจุด Delivery Pick Up ทุกตึกแยกเป็นสัดส่วนนะมีห้องเก็บพัสดุมีประตูอัตโนมัติแบบ Touchless นะครับคือเราไม่ต้องแตะนะครับมีพื้นที่ส่วนกลางที่ออกแบบให้เป็น Universal Design คนสูงอายุและผู้พิการสามารถใช้งานเข้าถึงได้สะดวกนะคือผมเห็นภาพคอนเซ็ปต์เบื้องต้นค่อนข้างโอเคนะคือจะไปที่ส่วนกลางเนี่ยแม้จะเป็นบันไดแต่บันไดก็มีลิฟต์บันไดติดตั้งให้คนสูงอายุเนี่ยสามารถนั่งบริเวณที่ลิฟต์บันไดแล้วขึ้นไปใช้งานพื้นที่ส่วนกลางได้มีทางลาดชันที่ออกแบบประดับเหมาะอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะครับในส่วนของล็อบบี้กับโถงลิฟต์เนี่ยมีโถงล็อบบี้ที่แยกกันทุกอาคารนะลิฟต์ก็แยกเป็นสัดส่วนของลิฟต์เนี่ย1อาคารเขาจะมีลิฟต์โดยสาร3ตัวลิฟต์เซอร์วิสอีก1ตัวนะครับแล้วก็ไปลิฟต์ล็อกชั้นทั้งหมดรวม3อาคารก็มีลิฟต์โดยสารทั้งหมด9ตัวลิฟต์เซอร์วิสอีก3ตัวนะครับแล้วก็มี EV Charger ไว้สำหรับชาร์จรถไฟฟ้านะภายในโครงการก็ตอบโจทย์การใช้งานสมัยนี้ที่หลายๆคนก็มีการซื้อรถ EV มาใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของรูปแบบห้องเนี่ยเขาก็มีเลเยอร์ที่คล้ายๆกับโครงการล็อบรุ่นพี่ในช่วงหลังๆนะก็คือมีขนาดห้องเริ่มต้นพอๆกันนะครับห้องที่ผมดูนะห้องเริ่มต้นก็มีขนาดที่ค่อนข้างคล้ายๆกับสุภลัยล็อบสาทรราชพฤกษ์นะก็คือเขาเริ่มต้นประมาณ 28-29 ตารางเมตรนี่แหละนะครับโดยยูนิตส่วนใหญ่เนี่ยก็จะหันไปทางทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกนะแต่ว่าห้องมุมทางด้านฝั่งเหนือใต้เนี่ยก็จะเป็นห้องขนาดใหญ่2ห้องนอนนะครับที่พักอาศัยเขาเริ่มที่ชั้น4นะครับซึ่งมีห้องพิเศษเป็นห้องเพดานสูง 4.8 เมตรสไตล์ล็อบนะครับห้องล็อบเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นอาคารละ8ยูนิตรวมทั้งหมดก็จะเป็น24ยูนิตนะครับในขณะที่ห้องปกติเองเนี่ยก็จะมีเพดานสูง 2.7 เมตรนะครับเหมือนกับโครงการภายใต้แบรนด์ล็อบที่อื่นๆนะครับห้องพักเนี่ยก็จะมีขนาดเป็นสตูดิโอ28ตารางเมตรนะครับแล้วก็จะมี1ห้องนอนขนาด34.5 ถึง 35 ตารางเมตร 1 ห้องนอนพลัสขนาด 43 ถึง 45.5 ตารางเมตร 2 ห้องนอนขนาด 48 ถึง 64.5 ตารางเมตรแล้วก็ห้องล็อบแบบ1ห้องนอนล้วนๆนะขนาด 47 ถึง 48 ตารางเมตรนะครับโดยห้องสตูดิโอทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งที่ตะวันออกนะครับห้อง2ห้องนอนอยู่ที่หัวมุมของแต่ละฝ้าอาคารนะครับแล้วก็ห้องล็อบเนี่ยอยู่ทางฝั่งชั้น4ของทางหน้าที่ตะวันตกนะครับฟอร์แพนของแต่ละอาคารเนี่ยจะคล้ายๆกันแหละจะมีต่างกันนิดหน่อยตรงที่ขนาดของห้องหัวมุมนะครับสำหรับห้องสตูดิโอที่นี่เนี่ยทางสุภลัยเขาก็ทำออกมาทรงคล้ายๆกับห้องที่เจ้าอื่นมักจะเคลมว่าเป็นห้องหนึ่งห้องนอนนะคือสตูดิโอเขาเริ่มที่28ตารางเมตรนะห้องอื่นบางที่เขาก็เคลมเป็นหนึ่งห้องนอนได้แล้วนะครับก็แม้จะเป็นห้องแนวลึกเนี่ยแต่เขาก็ได้มีการอะแดปต์โดยการเพิ่มบานเลื่อนบริเวณในส่วนของห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำเพื่อกั้นพื้นที่ให้เป็นครัวปิดได้นะแล้วก็มีพื้นที่บริเวณเบย์วินโดว์เพื่อทำเป็นมุมทำงานหรือนั่งชมวิวได้เบย์วินโดว์ก็จะส่วนที่อยู่ข้างๆหัวเตียงนะครับจะว่าไปมันก็คล้ายๆกับห้องวันเบดรูมขนาด29ตารางเมตรที่โครงการสุภาลัยล็อบสาทรราชพฤกษ์นะครับที่แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเขาเอาบานเลื่อนไปกั้นไว้ตรงส่วนลิฟวิ่งกับห้องนอนแทนนะครับตรงนี้ผมว่าถ้าคนซื้อที่สุภาลัยล็อบรัชดาวงสว่างเนี่ยจะมากั้นบานเลื่อนกั้นเพิ่มเองบริเวณระหว่างห้องนั่งเล่นและห้องนอนก็ทำได้เหมือนกันนะจะเป็นบานกั้นถึง2ตอนด้วยกันเลยนะครับถือว่าใครอยากได้ห้องราคาล้านปลายๆในย่านบางซื่อวงสว่างเนี่ยน่าจะมีแค่ที่นี่ที่เดียวแล้วนะครับที่สามารถกั้นไว้แบบหนึ่งห้องนอนได้ในแพ็กเกจห้องในระดับที่ประมาณ28ตารางเมตรแต่ราคาล้านปลายๆเนี่ยน่าจะเหลือแค่ที่นี่ที่เดียวแล้วนะครับในส่วนของหนึ่งห้องนอนขนาด 34.5 ถึง 35 ตารางเมตรเนี่ยมีรูปแบบให้เลือกมากถึง5เลเยอร์ด้วยกันนะครับโดยที่แปลนส่วนใหญ่ยกเว้นแปลน 1B1 เนี่ยจะเป็นแบบแปลนที่ทางสุภาลัยก็เรียกว่าเป็น Favorite Corner นะครับก็คือเหมือนกับเป็นมุมที่แล้วแต่ว่าเราจะจัดอะไรตามใจชอบนะซึ่งมุม Favorite Corner เนี่ยเขาบอกว่าจะเหมาะกับการที่ทำงานแบบ Work From Home เนี่ยหรือจะรังสรรค์เป็นมุมโปรดของเจ้าของห้องไว้ทำเป็นแบบสตูดิโอเล็กๆไว้ Live หรือ Cast Scale หรือว่าปลูกต้นไม้ก็ได้นะแต่ข้อดีของห้อง 1B1 เนี่ยก็จะคือเขาได้ความกว้างของห้องนั่งเล่นที่มากกว่านะครับ
แต่ถ้าถามผมว่าผมชอบแบบไหนเนี่ยใจผมเทไปที่ท้าย 1C1 หรือไม่ก็ 1C2 มากกว่านะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมัน represent ของความเป็นพื้นที่ fabric corner ได้อย่างชัดเจนมากสุดคือพื้นที่อเนกประสงค์เนี่ยมันก็ค่อนข้างใหญ่มากนะครับแล้วเขาก็มีการทำเป็นห้องตัวอย่างโครงการด้วยเดี๋ยวเรารอไปชมกันที่วันเปิดตัวห้องตัวอย่างในเดือนหน้ากันก็ได้นะครับสำหรับห้อง1 bed plus เนี่ยถ้าเป็นห้อง PA1 ขนาด 4-3 ตารางเมตรผมมองว่ามันก็ค่อนข้างจะเป็นtraditional นะหรือเราเห็นห้องแบบนี้ทรงนี้ plus เนี่ยมาชินตาโครงการทั่วไปแล้วเนี่ยแต่เพราะว่าเขาจะมีการนำห้อง plus เนี่ยไปอยู่ติดริมหน้าต่างนะครับแล้วก็ใกล้กับระเบียงเหมือนกับว่าเป็นห้องในประสงค์ที่ค่อนข้างตัดพื้นที่ห้อง living ออกไปนะครับแต่ที่อยากจะแนะนำมากๆก็คือห้อง PB1 ขนาด 45.5 ตารางเมตรซึ่งเป็นห้องหน้ากว้างระเบียงใหญ่เนี่ยผมมองว่าห้องนี้เนี่ยถ้าเขาทำมาเป็นห้องมุมเนี่ยมันจะได้เลเยอร์ที่ค่อนข้างสวยมากเลยนะคือถ้าการที่เขาทำเป็นห้องมุมเนี่ยมันจะเป็นการขับให้พื้นที่ส่วนในประสงค์เนี่ยดูเด่นออกมานะครับแต่แค่นี้ผมว่าด้วยการที่ทรงเลเยอร์ห้องเนี่ยเป็นแบบนี้มันก็ค่อนข้างจะดูโอเคมากในสถานผมเนี่ยมันดูโอเคกว่าห้องท้าย2นอน1น้ำขนาด 4-5 ตารางเมตรซึ่งเป็นห้องมุมเลยอ่ะเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยแม้จะได้เป็นครัวแยกแต่ก็ไม่ได้เป็นพื้นที่ติดอากาศนะคือจะมีพื้นที่ติดอากาศเป็นส่วนหน้าต่างเล็กบริเวณห้องนอนแค่นั้นเองนะครับสำหรับใครที่เน้นทำครัวจริงจังเนี่ยโครงการนี้เขาก็ทั้งแปลกนะโครงการเนี่ยเขาจะเน้นเป็นครัวเปิดหรือไม่ก็ครัวปิดแต่เป็นปิดเลยแบบไม่ติดอากาศเป็นส่วนใหญ่นะแต่ถ้าใครอยากเน้นทำครัวจริงๆอยากได้ครัวปิดแล้วก็มีพื้นที่ติดอากาศแบบเปิดหน้าต่างระบายอากาศไปได้เนี่ยเขาจะมีตัวเลือกให้เลือกเป็นแค่ท้าย 2B1 ขนาด52ตารางเมตรเท่านั้นนะครับเป็นแบบ2นอน1น้ำซึ่งท้ายนี้ท้ายเดียวเนี่ยจะเป็นท้ายที่เขามีครัวแยกเป็นครัวปิดแล้วก็สามารถเปิดเพื่อระบายอากาศไปได้นะครับส่วน2นอน2น้ำขนาด62กับ 64.5 ตารางเมตรเนี่ยแม้จะได้เป็นตัวครัวแยกขนาดใหญ่เนี่ยแต่ก็ไม่ได้เป็นหน้าต่างมาให้นะครัวแยกเขาจะอยู่ในส่วนของชิดประตูทางเข้านะครับก็จะเป็นสัดส่วนชัดเจนแต่ก็ไม่ได้มีเป็นหน้าต่างเปิดระบายอากาศออกมาให้นะครับและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือห้องรูปแบบล็อบนี่เองนะครับคือจริงๆแล้วห้องล็อบเนี่ยทางสุภาลัยเองเขาก็ไม่ได้เน้นรูปแบบห้องแบบนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีน้อยแล้วมันอยู่ที่ชั้น4แต่บังเอิญว่ามันมีภาพที่เขาไปลงสื่อแล้วก็สื่อหลายๆเจ้าก็ลงความเห็นว่าเอ้ยมันแปลกไงนะสุภาลัยทำห้องล็อบเป็นที่แรกเลยนะครับแล้วก็เป็นห้องล็อบที่ถ่ามาเป็นเพดานค่อนข้างสูงถึง 4.8 เมตรบางที่ 4.8 เมตรเนี่ยมันเป็นดูเพล็กได้เลยนะนะครับเอาจริงๆจะเรียกว่าดูเพล็กก็ได้แหละถ้ามีห้องน้ำข้างบนกับประตูด้านบนด้านล่าง2ประตูเนี่ยเรียกเป็นดูเพล็กก็ยังได้เลยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือห้องล็อบของที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นห้องที่ออกพื้นที่ใช้สอยลงโฉนดได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับยกเว้นห้องใต้บันไดนะแถมมีระบบพวกดับเพลิงพวกสปริงเกอร์แล้วก็สโมกดีเทคเตอร์ที่ควบคุมทั้งพื้นที่บนล่างให้นะครับถือว่าถ้าเรามองเผินๆเนี่ยเฮ้ยมันก็ดีนี่หว่าเพดานสูง 4.8 เมตรได้โฉนดทั้งบนทั้งล่างเลยเฮ้ยมันแข่งกับเจ้าอื่นได้เลยนะแต่ในขณะที่โครงการอื่นๆเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยเขามีเพดานสูงเตี้ยกว่านะแล้วโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็เป็นโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์เหล็กสำหรับวางโครงเตียงเดียวเนี่ยแต่สุภาลัยเนี่ยโครงสร้างเขาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเลยอ่ะทำเป็นแบบห้องดูเพกเลยแล้วก็เพดานที่อื่นเนี่ยอาจจะเราจะเห็นเพดานเขาตั้งแต่ 3.6 เมตรเพดาน 4.2 เมตรก็มีส่วนใหญ่จะ 4.2 เมตรแล้วก็ไปถึง 4.85 เมตรทั้งสูงกว่าแล้วก็โครงสร้างก็จะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็มีระบบดับเพลิงที่ครบคันเนี่ยจนให้สื่อหลายๆเจ้าเขาลงไปประโคมเลยว่าเฮ้ยนี่มันคือห้องซิงค์ในเรื่องของโครงการนี้แหละในที่สุดเราก็จะเห็นห้องล็อบสำหรับโครงการภายใต้แบรนด์ล็อบจริงๆของสุภาลัยทันทีเพราะว่าเขาตั้งชื่อแบรนด์ล็อบมาตั้ง7โครงการแล้วแต่ยังไม่เห็นห้องล็อบเลยมีแต่ห้องเพดานปกติที่สูง 2.7 เมตรแค่นั้นเนี่ยแต่เปล่าเลยครับจริงๆสุภาลัยบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะโปรโมทห้องนี้แต่มันมีภาพออกมาเพราะเขามีแค่24ห้องเท่านั้นนะครับเป็นห้องที่เป็นแบบหนึ่งห้องนอนล้วนๆไม่ได้อยากโปรโมทพื้นที่อาศัยรวมมันมีแค่47-48ตารางเมตรเท่านั้นอยู่ทางฝั่งที่มันตกอีกนะครับคือถ้าถามว่าอย่างส่วนตัวเนี่ยโอเคแหละ28ยูนิตมันน้อยจริงแล้วมันว้าวไหมผมมองว่าถ้าดูจากภาพเผินๆนะเฮ้ยมันว้าวว่ะเพราะว่ามันมีน้อยมันเหมาะกับการลงทุนตาตอนลายห้องน้อยๆมันก็เหมาะกับการลงทุนนะห้องล็อบเนี่ยมันก็เพิ่มมิติของการอยู่อาศัยที่มากกว่าด้วยการที่มันมีเพดานที่โปร่งกว่าเพดานห้องสูงกว่าเนี่ยมันว้าวในระดับหนึ่งนะและยิ่งมันการที่เป็นห้องล็อบโครงการแรกของสุภาลัยภายใต้แบรนด์ล็อบเนี่ยยิ่งว้าวเป็น2เท่าเลยนะครับก็ถือว่าในเชิงเผินๆเนี่ยห้องล็อบที่เนี่ยดีกว่าที่อื่นแน่ๆถ้าเรามองจากข้อมูลในเชิงแฟกชีตนะแต่ต้องบอกว่าที่นี่เนี่ย
มันมีข้อจำกัดของห้องล็อบพอสมควรนะหลายๆคนที่ตั้งใจจะซื้อห้องนี้ให้ได้ไม่ซื้อห้องอื่นละอาจจะต้องกลับไปมุมคิดใหม่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไปอยู่จริงๆเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดอะไรในการอยู่อาศัยบ้างนะครับผมคิดว่าข้อจำกัดในมุมมองผมที่เนี่ยมันมี2 อย่างนะก็คือข้อ1ก็คือมันอยู่ชั้นเตี้ยไปหน่อยอ่ะคือมันเป็นชั้นเดิมต้องบอกว่าเมื่อตอนที่เขาทำสุภาลัยพาร์คราชวิภาเนี่ยบริเวณชั้นนี้ชั้น3ชั้น4เข้าใจว่าชั้น3ชั้น4นะเขาทำเป็นพื้นที่ส่วนกลางเชื่อมระหว่าง2อาคารนะด้วยการที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางแน่นอนว่ามันเป็นส่วนที่มันจะเป็นโถงคอริดอร์ที่มันสูงกว่าปกติเนี่ยนะครับทำให้บริเวณชั้น3เนี่ยที่ตอนที่มาทำเปลี่ยนเป็นโครงการสุภาลัยล็อบรัชดาวงศ์สว่างเนี่ยบริเวณชั้น3เนี่ยจะเป็นชั้นที่เหมือนกับว่ามันติ่งชั้นยื่นลงมาไม่ได้มีโถงทางเดินนะครับโถงทางเดินจะมีแค่ชั้น4นะครับซึ่งมันก็จะเป็นข้อจำกัดข้อหนึ่งละที่ต้องเป็นห้องล็อบที่มันอยู่บริเวณชั้น4เท่านั้นเตี้ยไปหน่อยและยังอยู่ทางฝั่งที่ตะวันตกด้วยนะครับเป็นฝั่งที่เหมือนกับว่าถ้าเราไปมองที่หน้าไซต์งานจริงๆเนี่ยมันก็จะติดกับหมู่บ้านโซของ AP นะครับบ้านโซของ AP ผมเข้าใจว่าน่าจะ3ชั้นครึ่งนะก็จะเห็นเป็นวิวหลังคาบ้านแล้วก็บ้านเดี่ยวเตี้ยๆแถวนั้นนะครับวิวที่ได้อาจจะไม่สวยเหมือนกับห้องล็อบที่อื่นที่เขามักจะจัดอยู่ในส่วนของโซนที่เป็นชั้นสูงนะครับแล้วก็ในส่วนข้อที่2ข้อจำกัดเนี่ยเป็นในเรื่องของเลเยอร์แล้วนะครับถ้าเลเยอร์เนี่ยถ้ามองจากภาพตีบหรือดูจากเลเยอร์ที่ผมอินเสิร์ตให้นะก็เห็นว่าห้องนี้เนี่ยมันเป็นล็อบที่เขาเอาประตูไว้ตรงชั้นลอยว่ะคือห้องล็อบที่อื่นๆเนี่ยเขาจะเอาประตูไว้ในส่วนของที่เป็นชั้นล่างนะชั้นลอยคือเปิดมาที่อื่นก็เจอในส่วนของครัวบ้างจะเจอในส่วนของส่วนลิฟวิ่งบ้างแต่ห้องล็อบสุภาลัยเนี่ยเปิดมาตุ้มเจอส่วนห้องนอนเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่มองว่าเฮ้ยฉันซื้อห้องล็อบเพราะชอบความ privacy of space ว่ะคือห้องล็อบเขายกห้องนอนไว้บนชั้นลอยนะทำให้ความเป็น privacy ที่มากกว่าเนี่ยอาจจะไม่ชอบนะเพราะว่าคนชอบ privacy ก็อยากให้ห้องนอนชั้นลอยโดยที่ไม่ได้มีประตูชั้นนี้นะอาจจะไม่ชอบแต่ถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยเวลาเราเปิดเข้ามาปุ๊บเจอในส่วนห้องนอนแล้วก็มองลงไปเนี่ยจะได้มุมมองในการมองเข้าไปในห้องล็อบเนี่ยได้มิติที่มันดูแกรนกว่ามันไม่เหมือนการเดินลอดถ้ำแล้วก็มันจะโดนบีบด้วยห้องครัวหรือห้องอะไรด้านล่างนะคือมองเข้าไปเนี่ยเห็นเลยว่าเฮ้ยห้องนี้มันเป็นห้องเพดานสูงหน้าต่างสูงมันก็ได้ความแกรนกว่านะครับคือมุมมองผมนะผมเข้าใจในเรื่องข้อจำกัดของสุภาลัยในการที่ออกแบบห้องล็อบเนี่ยคือเขาต้องการแก้เพนพอยท์ทั้งสองส่วนคือเรื่องของการออกแบบโครงการเดิมที่แปลนเดิมเนี่ยมันเป็นแปลนที่เป็นชั้นที่เพดานสูงนะครับท้องเพดานสูงอะไรสูงกว่าที่อื่นเนี่ยทำให้เขาต้องวางห้องล็อบไว้ที่นี่แล้วก็เขาต้องการที่จะสร้างโปรดักที่เป็นล็อบขึ้นมาเพื่อเป็นทริอัลสักทีหนึ่งเนี่ยก็คือทำให้สุภาลัยเนี่ยเขามีทางเลือกที่จะต้องวางเลเยอร์ให้ประตูอยู่บนชั้น4แบบนี้เพราะว่าชั้น3มันไม่มีโถงทางเดินไงชั้น3มันเป็นส่วนที่เป็นเพดานโถงสูงของทั้งฝั่งที่เป็นลานจอดรถนะครับแต่ถ้าเกิดผมมองว่าถ้าสุภาลัยเนี่ยเขามีการให้เพิ่มอีกนิดมีการบิดสเปซตรงนี้เพิ่มอีกนิดตรงที่มีการจัดวางเลเยอร์ให้พื้นที่หน้าประตูเป็นส่วนที่เป็นเวลคัมฟอยเออร์นะมันอาจจะมีการจัดวางตู้บิวอินพวกเก็บรองเท้าเก็บอุปกรณ์ต่างๆไว้ให้แบบมิดชิดเนี่ยมันจะดูดีกว่าการจัดวางเป็นโต๊ะทำงานนะเพราะอย่างห้องนอนที่เนี่ยสังเกตดูจากภาพตีเนี่ยเขาจะมีการยกสเต็ปให้สูงขึ้นก็คือคนถ้ามาเนี่ยมันจะไม่เปิดซ้ายมาเจอห้องนอนเลยนะครับจะมีการเหมือนกับว่าบิดสเต็ปบันไดยกสูงขึ้นก็จะเป็นการสร้าง privacy เหมือนกับเป็นพื้นที่เกงกังแหละยกขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเป็นวอลคัมฟอยเออร์อีกชั้นหนึ่งถ้าเกิดสุภาลัยเนี่ยจัดวางเลเยอร์ให้ตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นวอลคัมฟอยเออร์มีที่วางรองเท้ามีอะไรเนี่ยมันก็จะดูค่อนข้าง practical กับการใช้ชีวิตเป็น user experience ที่ดีกว่าปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยบรรยากาศของความโปร่งโล่งของแสงผมก็ยังมองว่าคือจากภาพติดที่นี่นะค่อนข้างแปลกคือห้องล็อบที่อื่นเนี่ยเขาจะมีการเรียกเซมภาพตีเป็นมุมมองจากภายในห้องออกไปมุมมองข้างนอกผ่านหน้าต่างสูงผ่านโถงสูงแบบดับเบิลวอลลุ่มแต่ที่นี่เนี่ยก็เป็นการฉายภาพตีจากข้างนอกเข้าไปข้างในเราเห็นความสูงของห้องแหละโอเคมันสูงจริงแหละสูง 4.8 เมตรนะครับชั้นบนสูงตั้ง 2.6 ชั้นล่างสูงตั้ง 2.4 อ่ะออกโฉนดได้2ชั้นเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องลุ้นว่าเฮ้ยหน้าต่างของโครงการนี้มันจะกว้างเท่าไหร่แล้วก็จะสูงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเห็นมุมจากด้านนอกอาคารเข้ามาที่ในอาคารนะครับเขาต้องดูของจริงหรือไม่ต้องดูว่าเอ๊ะในตอนที่โครงการเปิดแล้วจะมีโอกาสเห็นฮีโร่ช็อตของห้องล็อบในมุมมองที่จากภายในออกไปภายนอกบ้างหรือเปล่านะครับเป็นเรื่องที่ต้องดูนะครับแต่จากเลเยอร์เนี่ยมันสูงอ่ะสูงจริงแต่สเกลของหน้าต่างเนี่ยอาจจะบีบลงแคบนิดนึงอันนี้ต้องดูนะครับสำหรับราคาขายเนี่ยผมว่าเขาทำได้ดีนะดีมากๆเลยแหละ
ผมว่าอาจจะดีมากที่สุดสำหรับโครงการเปิดตัวในปีหน้าด้วยซ้ำนะคือราคาเริ่มต้นเขามาประมาณ 50,000 ถึง 60,000 บาทต่อตารางเมตรเป็นโครงการที่ขายค่อนข้างถูกกว่ารอบโครงการอื่นด้วยซ้ำนะรอบโครงการไปแล้วก็ขายเหยียบ 60,000 บาทนะครับเป็นโครงการที่ชนะในเรื่องราคาทั้งในเรื่องของโครงการตัวเองแล้วก็โครงการของคู่แข่งเลยแถมคราวนี้เนี่ยผมดู by list spec นะในชุดครัวเนี่ยเขาจัดมาให้ทั้งฮอบทั้งฮูดนะมีทั้งเตาทั้งเครื่องดูดควันนะอันนี้ดีมากๆเลยเพราะขนาดโครงการอย่างโครงการซูเปอร์ไทออเรนเชียลหรือโครงการอื่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้ฮอบกับไม่ได้ให้ฮูดมาให้นะถือว่าค่อนข้างคุ้มตัวนี้คือ5 60,000 ได้ฮอบได้ฮูดได้พื้นที่ครัวมาเต็มนะครับถือว่าการขายราคาเริ่มต้น 50,000 กว่าบาทต่อตารางเมตรเริ่มต้นร้าน7เนี่ยคือค่อนข้างโอเคเป็นคอนโดที่ไม่น่าจะหาได้ในย่านวงสว่างหรือบางซื่อแล้วว่าถ้าเรายองแฟชแบ็กย้อนกลับไปเมื่อ5ปีกว่าแล้วตอนนั้นเขาจะเปิดขายเริ่มต้น 1,440,000 บาทนะครับคิดราคาคร่าวๆก็ตีซะว่าราคาปรับขึ้นมาแค่ 5-6% เท่านั้นนะครับแต่เป็น 5-6% ที่จำนวนยูนิตมันลดลงจาก 1,600 กว่าเป็น 1,300 กว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราลากรัศมีของโครงการไปภายในระยะ3กิโลเมตรเนี่ยมันก็จะแผ่ไปในส่วนของที่เป็นบางซ่อนบางโพบางซื่อตาปูนซึ่งคอนโดในแถวนั้นเนี่ยมันไปตารางเมตรละแสนกว่าหมดเลยนะเขาขายตารางเมตรแสนกว่าหรือต่ำแสนแค่นิดเดียวเนี่ยยกเว้นคอนโดอย่างดิจิทัลโฮมอ่ะนั้นก็ถูกอ่ะถูกไปเลยแต่ว่ามันก็จะได้ต้องเทรดออฟกับพื้นที่ส่วนกลางหรือวิวกับอะไรหลายๆอย่างนะผมว่าสุภาลัยล็อบรัชดาวงสว่างเนี่ยเป็นตัวเลือกในเรื่องของคนที่มองหาคอนโดที่ search for yield หรือคนที่มองหา capital gain เนี่ยเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างดีเดียวและประกันว่า capital gain ของคอนโดเนี้ยมันยังมีแกปที่ยังสูงขึ้นให้เล่นได้อีกเยอะนะครับผมลองสอบถามกับทางสุภาลัยว่าอ้าวแล้วลูกค้าเก่าที่เขาเคยซื้อโครงการสุภาลัยพาร์คราชวิภาเนี่ยมันจะมีสิทธิพิเศษหรือส่วนลดอะไรเพิ่มมาให้หรือเปล่าเนี่ยทางสุภาลัยก็แจ้งว่าเอ้ยก็ต้องมีให้แน่นอนนะเพราะว่าลูกค้าเก่างวดที่แล้วเนี่ยเขาขายไปได้เยอะนะเขาขายไปได้500กว่ายูนิตนะครับและที่สำคัญคือในบรรดา500กว่ายูนิตเนี่ยมันมีลูกค้าอีกเป็น10ยูนิตนะหลาย10ยูนิตที่ยังไม่ได้เอาเงินคืนนะยังรอจนกว่าจะถึงวันนี้เนี่ยมีอะไรให้เขาไหมเขาบอกว่ามีแน่นอนคือลูกค้าในกลุ่มนี้เขาบอกว่าจะได้ส่วนลดพิเศษอีกแล้วก็จะไม่ต้องจ่ายงวดบอลลูนอีก2งวดที่ผมเข้าใจว่างวดบอลลูน2งวดเนี่ยเขาต้องจ่ายในราคาเท่ากับค่าทำสัญญานะแต่ค่าจองค่าสัญญาเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามในช่วงเดือนหน้ามกราเพราะตอนนี้ราคายังไม่ออกนะต้องรอติดตามว่าสิทธิพิเศษแล้วก็ค่าจองสัญญาของโครงการนี้จะเป็นเท่าไหร่ยังไงนะครับแต่ก็ต้องนะว่ายอมใจลูกค้าแฟนข่าวสุภาลัยมากนะที่ตัดสินใจรอจนถึงวันนี้อะครับ5ปีกว่าโอ้โหเป็นใครจะรอถึงวันนี้ต้องแบบเป็นแฟนคลับเรียนตายจริงๆนะครับและสำหรับ Snapshot Review วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่มีความเห็นหรือคอมเมนต์ติชมอะไรกับโครงการสุภาลัยล็อบรัชดาวงสว่างเนี่ยก็ขอเชิญเข้ามาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Property Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ